สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียง Keepers of the Garden ต่างดาวผู้ดูแลสวนโดย d o โรเ e สแคนนอนสำหรับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยนะครับครั้งนี้คือ EP ที่10บทที่10ตอนที่1งานของฉันกับฟิลดำเนินไปค่อนข้างดีและแต่ละเซสชั่นก็มีเรื่องน่าประหลาดใจมากมาย ฉันไม่เคยทำการย้อนอดีตชาติกับผู้มารับบริการใดๆในแบบที่ฟิลทำมาก่อนงานของฉันมักเป็นแบบคนที่นอนละเมอซึ่งเป็นคนประเภทที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นบุคลิกภาพในแบบอดีตชาติและจดจำอะไรไม่ได้เลยเมื่อตื่นขึ้นจิตสำนึกถูกยับยั้งอย่างสมบูรณ์พวกเขาจมดิ่งไปสู่บุคลิกภาพและช่วงเวลาในอดีตอย่างสิ้นเชิงและไม่มีสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากชีวิตที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน ที่เป็นจริงสำหรับพวกเขางานของฉันกับฟิลไม่ใช่เรื่องปกติเพราะเขาสามารถแยกจิตสำนึกของตัวเองออกได้ในระดับที่น่าทึ่งและตอบคำถามอย่างเป็นกลางในลักษณะของคนที่นอนละเมอในระหว่างการเข้าพวังเขายังสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตปัจจุบันของเขาและดึงเอาประสบการณ์ที่มีสติของเขามาใช้เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบและเปรียบเปลย เขาจำสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดีมากระหว่างเซสชันในขณะที่คนนอนละเมอจะจดจำอะไรไม่ได้เลยสภาวะการเข้าพวังที่ถูกสะกดจิตประเภทที่ข้อมูลผ่านเข้ามาสู่ร่างพาหนะหรือร่างกายราวกับว่าได้รับมาโดยตรงจากรูปธรรมหรือกลุ่มของรูปธรรม,มอื่นๆเป็นที่รู้จักในชื่อการเป็นสื่อหรือ channeling นั่นเองฉันเองเคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้แต่นี่เป็นประสบการณ์ตรงส่วนตัวครั้งแรก ฉันถามฟิลว่าเขารู้สึกอย่างไรเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณรู้สึกเหมือนถูกผลักไปข้างๆและเฝ้าดูสิ่งที่กำลังพูดอยู่โดยควบคุมอะไรไม่ได้เลยหรือเปล่าไม่ครับเขาตอบหลังจากไถ่ครวรคำถามแล้วพยายามคบคิดว่าจะอธิบายได้อย่างไรไม่ใช่หรอกผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองถูกผลักไปข้างๆแต่รู้สึกว่าตัวเองแผ่ออกการตระหนักรู้ของผมขยายออกไปแต่ก็ยังรวมอยู่ที่ศูนย์กลาง เพื่อที่ผมจะได้ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ถูกส่งมาให้อย่างใกล้ชิดจากนั้นผมก็แปลมันจากแนวคิดไปสู่คำพูดระหว่างที่ทำแบบนั้นผมสังเกตเห็นว่าวิธีการพูดของผมจะต่างออกไปมันเหมือนกับผมไม่ต้องหยุดและคิดว่าจะพูดอะไรต่อไปเพราะมันมีอยู่ที่นั่นอยู่แล้วแนวคิดจะถูกส่งมาให้ผมเป็นกลุ่มก้อนและสิ่งที่ต้องทำก็คือแปลความคิดที่ได้รับมาออกไปในแง่นั้น มันก็ง่ายกว่าคำพูดตามปกติมากเพราะคุณไม่ต้องหยุดคิดหาคำที่จะต้องใช้หรือไม่ต้องคิดว่าอยากพูดอะไรออกไปสิ่งที่คุณทำก็คือการหาคำที่เหมาะสมเท่านั้นดูเหมือนมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติมากๆไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้ยังมีอย่างอื่นกระบวนการอื่นที่ต้องทำงานต่อไปอีกแต่เมื่อมันเกิดขึ้นผมสามารถตีความได้เฉพาะสิ่งที่ผมมีอยู่ใน คลังคำศัพท์ประสบการณ์ชีวิตและความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษเท่านั้นฉันเชื่อว่ามันคงซับซ้อนกว่าที่คนอื่นคิดมากคุณเคยรู้สึกไหมว่าเรื่องเหล่านี้มาจากจินตนาการของคุณเองเท่านั้นในตอนแรกผมก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องนั้นมากเพราะผมมีจินตนาการที่กระจ่างชัดมากตลอดเวลาที่ผมเห็นมันผมก็สงสัยว่านี่เป็นจินตนาการความฝันหรือเป็นเพียงสิ่งที่ผมสร้างขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณที่อยากจะรู้อะไรบางอย่างแต่ถ้าเป็นกรณีนั้นทำไมคุณถึงได้เลือกฉากที่คุณรู้สึกไม่สบายใจและไม่อยากสำรวจขึ้นมาล่ะผมไม่ได้คิดเรื่องนั้นด้วยซ้ำไม่เคยเลยผมแค่สงสัยว่ามันมาจากไหนผมรู้สึกว่ามันง่ายมากที่จะให้การตีความที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงและปรับแต่งเรื่องราวก็ได้ถ้าผมต้องการจริงจ แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างผมไม่สามารถทำแบบนั้นได้รากับว่าผมจําต้องตีความสิ่งที่เห็นให้แม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันและแต่งเติมจินตนาการของตัวเองเข้าไปในกรณีที่อยากทําก็ตามมันไม่ได้ทำงานแบบนั้นดูเหมือนจะมีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างสิ่งที่มันเป็นกับสิ่งที่จินตนาการเป็นเป็นเรื่องยากมากที่จะบอกได้ว่าคุณกำลังจินตนาการ หรือสร้างมันขึ้นมาจากใจของคุณหรือว่ามันถูกสร้างขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ด้วยการฝึกฝนคุณจะบอกได้เองว่าเมื่อใดที่มีการสร้างขึ้นมาเองตามธรรมชาติผมไม่คิดว่าจะมีวิธีการใดที่ผมสามารถอธิบายมันด้วยคําพูดได้เพียงแต่ว่าเมื่อมีคนเริ่มมีประสบการณ์กับมันโดยการลองผิดลองถูกคุณจะเริ่มแยกความแตกต่างระหว่างทั้งสองอย่างได้มันเป็นเรื่องของการปล่อยวางจริงๆ ผมไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงแต่มันเหมือนกับแค่เชื่อในสิ่งที่เป็นอยู่และไม่พยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองแค่เพียงบันทึกสิ่งที่เห็นและปล่อยให้มันออกมาโดยไม่ต้องพยายามมีเหตุผลหรือตัดสินหรืออะไรทำนองนั้นคุณแค่ปล่อยและไว้วางใจมันใช่ฉันคิดว่าถ้าคุณจินตนาการคุณจะสามารถควบคุมมันได้มากขึ้นและสามารถปั้นแต่งให้มันเป็นสิ่งที่คุณต้องการเห็นได้ เหมือนกับตอนที่คุณกำลังฝันกลางวันจากคำอธิบายเห็นได้ชัดเจนว่าเขามั่นใจว่าข้อมูลนี้ไม่ได้มาจากจินตนาการของตัวเองแต่มาจากที่อื่นซึ่งเป็นที่ที่เขาไม่สามารถควบคุมได้เขายังบอกด้วยว่าตอนที่เขาดูฉากหนึ่งมีเรื่องราวมากมายเกินกว่าที่เขาจะบอกฉันได้ยังมีรายละเอียดอีกมากมายที่เขาไม่ได้บอกฉันเขารู้สึกว่าแค่ต้องตอบคำถามของฉันเพียงเท่านั้น เขาอยากให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเห็นอย่างมากแต่ถ้าฉันไม่ถามคำถามที่ถูกต้องคำตอบก็จะไม่ออกมาฉันเชื่อว่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่จินตนาการของเขาไม่เช่นนั้นเขาคงอยากปรับแต่งทุกสิ่งที่เขาบอกฉันสิ่งนี้พิสูจน์ให้ฉันเห็นสิ่งที่รู้มาเป็นเวลานานแล้วกระบวนการทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้ตั้งคำถามการถามคำถามที่ถูกต้องเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ดังนั้นประเภทของคำถามจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในกรณีของการสะกดจิตแบบย้อนอดีตชาติการตั้งคำถามคือศิลปะอย่างหนึ่งฉันยังสงสัยอีกว่าเหตุผลหนึ่งที่ฟิลมมักมีพฤติกรรมแตกต่างจากคนอื่นๆที่ฉันเคยทำงานด้วยก็เพราะเขามีพลังวิญญ,ญาณประเภทอื่นวิญ,ญญาณที่มาจากต่างดาวและต่างมิติและไม่ได้มาจากโลกนี้ บางทีนี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาจะไม่ยอมปล่อยให้จิตสำนึกของตัวเองหลุดลอยไปโดยสิ้นเชิงก็เป็นได้แต่ละเซสชั่นช่วยให้พลังงานแบบอื่นแข็งแกร่งขึ้นและความทรงจำก็ถูกปลุกให้ตื่นมากขึ้นซึ่งทำให้ฉันและเขาประหลาดใจมากฟิลมีสัญชาตญาณและมีพลังจิตในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นด้วยฉันเองก็ไม่รู้ว่าเราจะยังคงได้รับข้อมูลจากโลกอื่นแบบในบทที่ผ่านมาอีกนานแค่ไหนแต่อีกครั้ง มีบางอย่างที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นแฮรีสซึ่งเป็นเพื่อนนักสะกดจิตท,ที่เคยร่วมงานกับฉันหลายครั้งในงานย้อนอดีตชาติได้มาเข้าร่วมในเซสชั่นนี้ฉันตระหนักว่าด้วยพลังงานของเธอที่ได้เพิ่มบางสิ่งที่สำคัญที่ขาดหายไปก่อนหน้านี้สิ่งที่ดีๆและแปลกประหลาดมาเกิดขึ้นเสมอเมื่อมีเธอเข้าร่วมในเซสชันด้วยเธอเป็นเหมือนแบตเตอรี่ที่ให้พลังงานเพิ่มเติมแก่ฉัน และผู้มารับบริการที่จะดึงดูดเข้ามาเมื่อเซสชันเริ่มต้นขึ้นบางสิ่งที่เพิ่มเติมจากการที่เธอมีส่วนช่วยก็ใช้ได้ผลดีอาจจะดีเกินไปสักหน่อยสำหรับแรงกระตุ้นที่พิเศษที่ทำให้ฟิลได้ปลดล็อกฉากที่สะเทือนอารมณ์เป็นอย่างมากเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกเขามองเห็นหอคอยหรือยอดแหลมสามแห่งเขาอธิบายว่าพวกมันสูงพื้นผิวเรียบและตั้งตรงงานเคียงข้างกัน พวกมันถูกวางเรียงเป็นการไล่ระดับโดยอันที่สูงกว่าจะอยู่ทางด้านขวาฉันไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งที่เขาบรรยายในทันทีจนกระทั่งสังเกตเห็นน้ำตาเริ่มไหลออกมาจากดวงตาของเขาเขาไม่เคยแสดงอารมณ์ใดๆในการย้อนอดีตชาติมาก่อนและนี่เป็นสัญญาณที่แน่ชัดว่าเขากำลังเผชิญกับบางสิ่งที่สำคัญแต่จะมียอดแหลมสามแห่งที่จะสามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์แบบนี้ได้อย่างไร คำพูดถัดมาของเขาเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกยิ่งใหญ่ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือนี่คือบ้านนี่คือบ้านของผมคำพูดส่งความเย็นเยียบมาสู่ฉันนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเขาอย่างแน่นอนฉันร้องขอคำอธิบายและหวังว่าเขาจะตอบได้แม้จะมีความรู้สึกที่ท่วมท้นอยู่ในตัวเขาก็ตามผมมองเห็นมันจากระยะไกลเป็นทุ่งหญ้าเขียวที่หอคอยพวกนี้ตั้งอยู่ตามลำพัง มันเป็นอนุสรสถานของอารยธรรมนี้เสียงของเขาไม่เหมือนกับเสียงปกติของฟิลเป็นเสียงของคนที่เหมือนกลับมาจากการเดินทางอันยาวนานฉันหวังว่าจะพูดเพื่อให้เขาเก้าวข้ามอารมณ์ไปได้เพื่อที่เขาจะได้อธิบายได้ว่าทำไมสถานที่แห่งนี้ถึงส่งผลกระทบต่อเขามากนี่คืออนุสรสถานเหรอเสียงของฟิลสัน่นและเอ่ยเป็นคำพูดได้อย่างยากเย็นเป็นมากกว่าอนุสรสถาน เหมือนเป็นเสาอากาศหรืออะไรทำนองนั้นนี่คือจุดสำคัญสำหรับการสื่อสารบนดาวดวงนี้นี่คือจุดสำคัญของผมสำหรับการโฟกัสมายังดาวดวงนี้ด้วยฉันยังไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพยายามจะพูดทำไมหอคอยแหลมๆทั้งสามนั้นถึงมีความสำคัญมากนี่คือบ้านของผมนี่คือที่ที่ผมเสียงของเขาขาดหายไปเขาร้องไห้และเห็นได้ชัดว่า กำลังประสบกับบางสิ่งที่สำคัญมากต่อมาเมื่อเขาตื่นขึ้นเขาก็บอกว่ารู้สึกถึงความรักอันแรงกล้าและความหวยหาสถานที่แห่งนี้จนท่วมท้นไปหมดเขารู้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าได้กลับมาบ้านแล้วและคำคำนี้ไม่เคยมีความหมายที่สวยงามเท่านี้มาก่อนเขารู้ว่านี่คือบ้านที่แท้จริงและเขาคิดถึงมันอย่างมากในจิตใต้สำนึกด้วยความรู้ตามสัญชตาตญาณเขารู้สาเหตุแล้วว่า ทำไมถึงรู้สึกผิดที่ผิดทางอยู่เสมอโลกไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของเขาแต่กลับเป็นดาวเคราะห์ประหลาดๆที่มีหอคอยยอดแหลมสามแห่งแทนการปลดล็อกในครั้งนี้สำหรับเขามันยิ่งใหญ่มากคุณรู้สึกอยากที่จะพูดถึงมันไหมหรือไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันผมอยากที่จะสัมผัสถึงมันแต่มันช่างยากเย็นนับที่จะพูดถึงมันได้ ฉันมักให้ทางเลือกแบบนี้เสมอเมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจพวกเขาอยากมีประสบการณ์หรือไม่ก็เป็นสิ่งที่พวกเขาเลือกเองหากพวกเขารู้สึกไม่สบายใจหรือวิตกกังวลกับสิ่งที่เห็นฉันขอให้พวกเขาถอยห่างออกไปก่อนจนกว่าพวกเขาจะรู้สึกว่าสามารถรับมือได้อย่างสบายใจสิ่งนี้ประสบความสำเร็จในตอนที่ฟิลได้พบกับฉากของโลกอื่นเป็นครั้งแรกถ้ามันรบกวนจิตใจของคุณ คุณก็ไม่ต้องดูมันก็ได้คุณคิดว่ามีบางอย่างที่สามารถเรียนรู้ได้จากเรื่องนี้ด้วยการพูดถึงมันหรือไม่ฟิลพูดอย่างสะเทือนใจมากมันคือการกลับมาบ้านหากคุณต้องการที่จะมีประสบการณ์ในฐานะผู้สังเกตการคุณสามารถทำเช่นนั้นได้เขาขัดคขานอย่างรุนแรงผมขอเลือกการรับรู้ดีกว่านี่เป็นสิ่งซึ่งไม่เหมือนฟิลเลยตามที่ เขาเมื่อประสบปัญหาในการแสดงอารมณ์อย่างเปิดเผยอยู่เสมอเขามีแนวโน้มที่จะปกปิดอารมณ์และไม่ยอมให้ครอบครัวของเขาเห็นด้านนี้ของเขาเลยด้วยซ้ำนี่เป็นพฤติกรรมที่แปลกและฉันตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อไปอย่างระมัดระวังและปล่อยให้เขาได้ประสบกับสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะมันดูเหมือนสำคัญสำหรับเขามากแต่หากมีสัญญาณใ,ใดๆที่บ่งชี้ว่าเขาไม่อาจรับมือกับสถานที่ปแปลกๆนี้ได้แล้วล่ะก็ ฉันก็จะรีบเคลื่อนย้ายเขาออกจากสถานการณ์นั้นทันทีถ้าคุณรู้สึกว่าอยากพูดถึงมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะมันต้องมีเหตุผลสักอย่างผมจะอธิบายว่ามันมีความหมายอย่างไรกับผมคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ต้องการนั่นก็คือเสียงของเขาหายไปอีกครั้งฉันจึงให้คำแนะนำเพื่อเป็นการปลอบโยนเขาเริ่มหายใจแรงราวกับกำลังพยายามระงับความรู้สึกลึกๆและไม่ร้องไห้อย่างเปิดเผยอีก ฉันบอกเขาว่าเป็นเรื่องดีที่จะพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆและนำเรื่องราวเหล่านั้นออกมาและพยายามทำความเข้าใจมันฟิลยังคงสะอื้นอยู่ระหว่างที่พูดว่าผมไม่เป็นอะไรยังไงเสียฉันก็ต้องพาเขาไปสู่จุดที่เป็นกลางโดยปราศจากอารมณ์ก่อนคุณมีความสุขที่นั่นไหมนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงเป็นสถานที่พิเศษงั้นเหรอฟิลยังคงพูดพร้อมเสียงสะอื้นใช่ ผมคิดถึงที่นี่อย่างเข้มข้นมาเป็นเวลานานแล้วเป็นชั่วโมงแห่งการลาจากที่แสนพิเศษแต่มันก็เป็นเพื่อประโยชน์ของทุกคนสำหรับผมมันสำคัญมากที่นี่เคยเป็นและยังเป็นบ้านของผมดาวที่ผมหรือสถานที่ที่ผมเป็นส่วนหนึ่งของมันฉันคิดว่าเราทุกคนคงรู้สึกเหงาบ้างในบางครั้งเราทุกคนมีสถานที่แบบนั้นที่เราคิดถึง นี่เป็นสถานที่เดียวก,กันกับที่เราเคยพูดถึงก่อนหน้านี้ใช่ไหมนี่มันไม่ใช่สถานที่ที่คุณและผมได้เคยสัมผัสมาก่อนนี่คือบ้านของผมทุกครั้งที่เขาพูดถึงคำนี้ก็จะเกิดอารมณ์รุนแรงความรู้สึกของเขาเข้มข้นมากนี่เป็นสถานที่แบบสามิติหรือเปล่าใช่มันอยู่บริเวณเดียวกับดวงดาวอื่นที่เราเคยพูดถึงหรือเปล่าค่อนข้างทำไมคุณไม่อธิบายให้ฉันฟังละ่ะ เพื่อที่คุณจะได้มีอารมณ์น้อยลงสักหน่อยมันเป็นเหมือนโลกอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ผมเลือกที่จะอยู่ที่นี่เพราะว่าโลกใบนี้มีความคล้ายคลึงกับสถานที่อื่นๆที่ผมเคยไปมามีความเป็นไปได้เช่นกันที่จะไปยังดาวดวงอื่นซึ่งเป็นหรืออาจเป็นสถานที่ซึ่งแตกต่างออกไปมากก็สมเหตุสมผลดีคุณคงอยากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างคุ้นเคยต่อคุณพื้นที่ที่ผมพูดถึงนั้นเป็นที่ราบ เป็นที่ราบสีเขียวที่มีหอคอยยอดแหลมอยู่สามแห่งมันมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสีด้านและเรียวแหลมขึ้นจนถึงยอดผมไม่แน่ใจเรื่องวัสดุเท่าไหรนะ่นักมันมีสีขาวขุ่นขาวมนมนไม่มีอะไรอื่นในพื้นที่แห่งนี้หอคอยพวกนี้อยู่เพียงลำพังคุณบอกว่ามันคือเสาอากาศแต่มันก็เป็นอนุสรณ์สถานด้วยงั้นเหรอคุณรู้ไหมว่ามันมีไว้เพื่ออะไร มันคือสัญ,ญลักษณ์สำหรับวิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์ทั้ง3แต่ละเผ่าพันธุ์มีวิวัฒนาการที่สูงกว่าหรือก้าวหน้ากว่าเผ่าพันธุ์ก่อนหน้าจะมีการเพิ่มเสาที่4หากการพัฒนาครั้งใหม่ได้เกิดขึ้นนี่คืออนุสรณ์สถานแห่งความก้าวหน้าของเผ่าพันธุ์นี้แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรเมื่อมาถึงจุดวิวัฒนาการที่พวกเขาควรสร้างอนุสาวรีย์แล้วจะรู้ได้เองโดยสัญชาตญาณ คุณช่วยอธิบายลักษณะของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นได้ไหมพวกเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแบบสามมิติและมีเพศโดยทั่วไปการกำเนิดเป็นร่างกายภาพมีความจำเป็นต่อการกลับชาติมาเกิดความจำเป็นนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนเพื่อที่จะได้คงระดับของประชากรเอาไว้เลยจำเป็นต้องมีการให้กำเนิดหรือการสืบพันธุ์ในสถานที่แห่งนี้ไม่มีความจำเป็นที่ว่า เพราะร่างกายไม่ได้เป็นที่กักเก็บพลังงานแห่งจิตวิญญาณเอาไว้พลังงานมีอยู่โดยไม่ต้องมีร่างกายดังนั้นร่างกายจึงไม่จำเป็นนี่คือดาวเคราะห์สามมิติที่มีพลังงานอยู่ดาวนั้นเป็นกายภาพแต่ผู้ที่อยู่อาศัยเป็นพลังงานนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของพันธะแห่งพลังงานโดยพลังงานจะสร้างรูปแบบของสภาพแวดล้อมที่พวกเขาต้องการหรือจำเป็นต่อการมีชีวิตอยู่เพื่อรักษาจุดประสงค์นั้นไว้ นี่เป็นเพียงอีกรูปแบบหนึ่งของการกำเนิดสิ่งนี้ฟังดูแตกต่างจากเมืองในมิติที่4ที่เขาเคยอธิบายไว้เมื่อก่อนหน้าเพราะที่นั่นทุกสิ่งแม้แต่ดาวเคราะห์ก็เป็นมิติที่4หรือพลังงานทั้งหมดฉันไม่คิดว่ามันจะมีสถานที่แบบนี้ทางกายภาพแบบ3มิติด้วยดาวเคราะห์นั้นมี3มิติสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในโลกนั้นมีลักษณะเป็นจิตวิญ,ญญาณและใช้พลังงานของดาวในลักษณะใดก็ตามที่ต้องการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพวกเขางั้นร่างกายก็ไม่ใช่ร่างกายที่แท้จริงอย่างที่เรารู้จักใช่ไหมถูกต้องไม่มีเปลือกที่ห่อหุ้มร่างกายของสิ่งมีชีวิตนี้มันเป็นพลังงานที่ซับซ้อนซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันมากมายแม้แต่กับดาวดวงนี้รูปแบบการมีชีวิตสะท้อนถึงวัตถุประสงค์หรืองานที่ต้องทำให้สำเร็จมันเป็นรูปแบบเดียวของงานที่กำลังดำเนินการอยู่ทั้งหมด ฉันพยายามทำความเข้าใจฉันคิดว่าถ้าคนคนหนึ่งมีพลังงานบริสุทธิ์พวกเขาคงไม่จำเป็นต้องมีร่างกายหรือรูปแบบใดๆก็ได้เป็นความเข้าใจผิดมีสิ่งที่เรียกว่าร่างพลังงานด้วยซึ่งผมขออธิบายว่าสิ่งมีชีวิตอาจดึงพลังงานต่างๆมากมายที่อยู่รายรอบเพื่อสร้างร่างพลังงานนั้นซึ่งไม่เหมือนกับร่างกายภาพร่างพลังงานจะไม่มีมิติหรือคุณสมบัติทางกายภาพมันคือพลังงานบริสุทธิ์ พลังงานที่ล้อมรอบรูปธรรมไม่ใช่ตัวรูปธรรมเองแต่เป็นเสมือนเปลือกหรือพาหนะพลังงานสำหรับรูปธรรมซึ่งก็เป็นพลังงานด้วยนี่ช่วยทำให้ภาพชัดเจนขึ้นไหมเป็นอีกครั้งที่ฉันถูกนำไปสู่แนวคิดที่มีความซับซ้อนและเกินกว่าความเข้าใจของตัวเองซึ่งฉันไม่เข้าใจจึงเลือกที่จะเปลี่ยนเรื่องพูดแล้วประชากรของคุณมีความคงที่หรือไม่ ประชากรแตกต่างกันไปเพราะมีบางคนมาและมีบางคนไปมีผู้ที่มาเยี่ยมเยียนดาวด้วยคุณสามารถใช้การเปรียบเทียบเป็นผู้อพยพมาสู่โลกนี้หรือมาที่ประเทศนี้ก็ได้จำนวนประชากรแตกต่างกันไปเนื่องจากมีชาวพื้นเมืองบางส่วนที่จากไปและมีชาวต่างดาวเข้ามาบ้างดังนั้นประชากรจึงมีขึ้นขึ้นลงลงอยู่เสมอชาวต่างดาวเป็นสิ่งมีชีวิตแบบเดียวกันกับคุณหรือไม่ คุณหมายถึงพวกเขามีระดับพลังงานที่ทัดเทียมหรือไม่งั้นเหรอพวกเขาอยู่ในระดับเดียวกันแต่จะมาจากพื้นที่อื่นๆพวกเขาคือแขกนั่นจะทำให้เกิดปัญหาในการปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตของคุณหรือไม่บางครั้งอาจมีปัญหาเนื่องจากวิธีการทำสิ่งต่างๆในแบบใหม่แต่มันก็เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีที่มันเกิดขึ้นแม้ว่ามันจะทำให้รู้สึกไม่สบายก็ตาม คำว่าคนแปลกหน้าใช้ไม่ได้กับดาวดวงนี้มุมมองทั่วไปก็คือใครก็ตามที่คุณพบจะเป็นพี่น้องกันทั้งหมดคุณอาจไม่ได้มาจากภูมิหลังที่คล้ายคืึงกันแต่ไม่มีความเกลียดชังกับคนที่คุณไม่คุ้นเคยนี่คือแนวคิดเบื้องหลังเรื่องความรักไร้เงื่อนไขคุณอาจไม่รู้จักพวกเขาตั้งแต่ตนแต่คุณก็รักพวกเขาได้เวลาที่ชาวต่างดาวมาพวกเขาก็ไม่ต้องการร่างกายภาพด้วยเหรอ ใช่ถูกต้องแนวคิดเหล่านี้เป็นเรื่องยากสำหรับฉันที่จะเข้าใจได้ฉันเลยดีใจที่แฮรเรียตมีคำถามแล้วเขาจะรู้จักคนอื่นๆได้อย่างไรหากคุณหรือใครก็ตามในห้องนี้มีสัญชาตญาณที่สูงพอคุณแต่ละคนอาจถูกปิดตาและถูกพาเข้าไปในห้องโดยไม่เห็นว่าคุณอยู่ในห้องกับใครก็ได้การจดจำตามสัญชาตญาณคือพลังที่ทำงานในที่แห่งนี้ เป็นระดับพลังงานของการตระหนักรู้ที่เป็นสากลถึงอัตลักษณ์ของพลังงานอื่นๆหากไม่มีลักษณะทางกายภาพหรือตัวตนใดๆก็สามารถจดจำได้ว่าตอนนี้คุณได้อยู่กับใครเรารับรู้บุคลิกภาพของแต่ละคนได้แนวคิดนี้อาจเข้าใจได้ยากเนื่องจากแนวคิดทั้งหมดที่เราคุ้นเคยนั้นอ้างอิงก,กับกายภาพเป็นหลักเป็นเรื่องยากมากที่จะเอ่ยถึงแนวความคิดทางจิตวิญ,ญญาณ ในการอ้างอิงจากกายภาพมันอาจเรียกได้ว่ามีการรับรู้เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดไม่ใช่การมองเห็นทางกายภาพแต่เป็นความรู้การผสมผสานหรือการรับรู้ที่ครอบคลุมทุกๆด้านนั่นคือสิ่งที่ฉันสงสัยว่าคุณมองเห็นกันแบบเดียวกับเราหรือไม่มันเป็นมากกว่าแค่การได้เห็นเป็นการรวมตัวกันหรือการแบ่งปันพลังงานมิใช่เป็นเพียงการสังเกตเห็นเท่านั้น ดาวดวงนี้เป็นบ้านของคุณมานานแล้วหรือยังใช่ผมอยู่ที่นั่นมาหลายกับแล้วกับหมายถึงระยะเวลาที่นานมากการอธิบายเพียงเพื่อมอบแนวคิดว่าเราได้มาอยู่บนดาวนี้มาเป็นเวลาที่นานมากซึ่งเอาจริงจก็ยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่เนื่องจากเราไม่มีแนวคิดเรื่องเวลาที่ผ่านไปมันคงจะถูกต้องกว่าถ้าจะบอกว่าผมมีส่วนร่วมอย่างมากบนดาวดวงนั้นซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในการทำงานกับอารยธรรม ผมเคยทำงานที่นั่นในรูปแบบที่แตกต่างกันและในระดับที่หลากหลายด้วยจบ EP ที่10กรับมาติดตามเนื้อหาในบทนี้ได้ใหม่ใน EP ที่11นะครับแล้วเจอกันใหม่ถ้าชื่นชอบฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้สวัสดีครับ